วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสอบผ่านฉลุยบิ๊กป้อมการันตีงบปี66ธรรมนัสยันโหวตผ่านแน่นอนแม้ฝ่ายค้านพยายามคว่ำจ่อตั้งกมท64คนสัดส่วนครม16สส48คนเมื่อวันที่1มิถุนายน2565รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วงเงินกว่า 3,180,000 ล้านบาทที่การพิจารณาเสร็จสิ้นในวันที่2มิถุนายนและโหวตวาระแรกว่าจะรับหรือไม่รับหลักการซึ่งตามกฎหมายหากจะรับหลักการต้องใช้เสียงส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เกินกึ่งหนึ่งปัจจุบันมีเสียงส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน477เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ239เสียงรายงานข่าวแจ้งว่าแม้ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคพลังปวงชนไทยพรรคไทยศิวิไลที่รวมเสียงกันได้208เสียงจะพยายามรวบรวมเสียงจากพรรคเล็กที่มี18เสียงและพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตเลขาธิการพรรคเป็นแกนนำอีกประมาณ 16-18 เสียงที่เคยแสดงท่าทีว่าจะโหวตคว่ำงบร่วมกับฝ่ายค้านเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่ขณะนี้กลุ่มพรรคเล็ก18เสียงมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเกิดเสียงแตกภายในกลุ่มระหว่างกลุ่มที่จะลงคะแนนเสียงไม่รับหลักการกับกลุ่มที่จะของดออกเสียงขณะที่อีกบางส่วนมีท่าทีจะหันกลับไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลรวมถึงเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่มีความเป็นเอกภาพทั้งหมดเนื่องจากมีกลุ่มที่แสดงท่าทีต้องการย้ายพรรคการเมืองโดยกลุ่มนี้ถือเป็นอีกตัวแปรสำคัญที่อาจจะไม่โหวตไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดส่วนท่าทีของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสได้ลดท่าทีแข็งกร้าวและเห็นว่าเรื่องงบเป็นเรื่องสำคัญต้องนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชาวบ้านนำไปพัฒนาประเทศหากพร้อมใจไปในทิศทางไม่รับหลักการไปเลยทั้งที่สถานะยังอยู่ฝ่ายรัฐบาลอาจส่งผลเสียทางการเมืองขณะเดียวกันได้เริ่มวางบุคคลเข้าไปอยู่ในโควต้าคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณแล้วประกอบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ยืนยันกับพรรคร่วมรัฐบาลว่างบปี66ผ่านวาระแรกแน่นอนและสามารถคุมเสียงของส.ส.ในซีกรัฐบาลได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ